เอ็นเตอร์ทีวีร่วมกับคนเล่นเกมนอกห้อง311บนท็อปทองนะครับวันนี้นำเสนであるシェアエナジーを競い、時には女神同士が戦って奪い合うことさえしてきた歴史は過去のものとなります。私たちは過去を乗り越え、希望あふれる世界を作ることをここに誓います。かっこつけてたしないわよ。それによってもわがままを守るなんて無理に来ちゃって。助け合うのが仲間だ。ネプテヌ、女神の力見せてあげるわ。วันนี้ที่จริงเราไม่ได้มาแนะนำอนิเมะกันนะครับเรามาแนะนำเกม Amichiken Neptune Reborn นะฮะของ PS Vita นะฮะซึ่งคลิปนี้ผมเอามาจาก YouTube นะฮะไม่ได้เล่นเองนะครับคามิชิเกนเนปทูนภาคหนึ่งนี้เป็นเนื้อเรื่องของเราสีนางฟ้าที่ต่อสู้กันอยู่บนเขาเรียกแล้วว่าอะไรเดียวบนสวรรค์แล้วกันนะฮะแล้วตัวหลักที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยถูกคนอื่นอีก3คนลุมแล้วก็ตกลงมาบนโลกแห่งเกมนะครับ
โดยเริ่มเรื่องมาจะมีการอธิบายถึงโลกแห่งเกมその元にメーカーキャラが集う現実とは異なる世界の一つ。このゲーム業界は下界と呼ばれる人々の住む四つの大陸と。ซึ่งในโลกแห่งนี้มีเมืองใหญ่ทั้งหมด4เมืองนะฮะโดยมีเทพธิดาควบคุมเมืองอยู่แต่ละเมืองเมกามิบลักฮาร์ตが守護をつかさどる重厚なる黒の大地ラステーション。เทพธิดาหัวใจสีดำนะครับอยู่เมืองลาสเตชันเทพธิดาสีขาวนะอยู่ลูวี่นะฮะเมกามิกรีนฮาร์ตก็แล้วก็เทพธิดาสีเขียวนะครับอยู่เมืองลิมบ็อกนะฮะพาร์เพิลฮาร์ตก็守護をつかさどる革新する紫の大地プラネトゥーヌแล้วก็เทพธิดาสีม่วงนะอยู่พาร์ติคิวนะฮะจะเห็นว่าข้างบนขวาเนี่ยนะจะมีรูปของเครดิตผู้ถ่ายวิดีโอไว้นะฮะอาพาเอ็นนิเกมอะไรสักอย่างแหละยังไงก็ลองเอาชื่อนี้ไปค้นบน Facebook เพื่อดูคลิปทั้งหมดดูได้นะครับいつまで続けなければならないのかしら。あら、てめえからくたばりやがれ！冗談は、その下品な言葉遣いだけにしてくださる？私は、成し遂げなければならない崇高なる目的のため、ここで破れるわけにはいきませんの。うるせえ！こちとらてめえのその回りくどい言葉遣いにはイライラしてんだ！あ、たんぬるなかっ、ぺん…ฉากพูดคุยของตัวเอกทั้ง4คนนะครับโดยทั้ง4คนสู้กันมาเป็น100ปีแล้วนะฮะโดยขณะพูดคุยอยู่ก็มีเสียงลึกลับออกมาเยอะว่าให้ลุมสักคนหนึ่งจะได้มีการเปลี่ยนแปลงของการต่อสู้ตรงนี้ขอกอดีกว่านะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในฉาก CG ที่มีไม่มากของเกมนี้นะฮะซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าถ้าที่ผมดูมาก็เห็นมีแค่ฉากเดียวนะฮะหลังจากตัวละครหลักโดนลุมแล้วก็ถูกเตะออกจากเกาะเนี่ยครับเรียกว่าสั้นหรือเตะดีตัวละครหลักก็ความจำเสื่อมนะฮะเลยเป็นที่มาของเนื้อเรื่องภาคแรกนะฮะโดยภาคหนึ่งเนี่ยเขาเคยทำลง PS3 มาก่อนนะครับซึ่งภาพก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ
もブレーカーが落ちたのかな。どこ？ねえ、本当に誰もいないの？あれ、これがあなただったです。ทางซ้ายก็คือเป็นภาพของ PS 3ที่เปิดจำหน่ายมานานมากแล้วนะแล้วทางขวาคือเป็นเวอร์ชันของ PS Vita นะจะเห็นว่าทางผู้พัฒนาเกมได้ปรับเปลี่ยนภาพจากกึ่งๆ3มิติมาเป็นภาพการ์ตูนเต็มรูปแบบนะฮะพอได้รับกระแสตอบรับที่ดีกว่านะครับอุ้ยข้ามข้ามเกมเพย์ของเวอร์ชัน PS 3จะดูช้าๆนะครับจากทางซ้ายที่เห็นจุดขายของเกมนี้คงเป็นฉากแปลงร่างมั้งฮะก็แบบเช่นเดียวกับในอนิเมะนะครับถ้ายังไงผู้อยากดูอนิเมะก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็รอแล้วกันนะเพราะว่ามีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยแล้วนะครับคาดว่าจะออกภาคไทยให้เพื่อนๆได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆ เล่นภาคริบอนจบแล้วนะฮะเราสามารถไปเล่นต่อในภาค2ได้นะครับแต่ว่าของภาค2นี้ยังมีแต่ในเวอร์ชั่น PS 3เท่านั้นนะครับเกมは部屋を明るくしてテレビから離れて遊ぼう名人との約束だซึ่งในภาค2นี้จะทำการรีแพลตฟอร์มลง PS Vita ในเป็นริบอน2นะซึ่งจะวางขายในปีหน้านะครับต้นปีใครซื้อ PS Vita มาเล่นก็รออีกนิดนึงต้นปีหน้าเขาออกของเวอร์ชันวิต้าแล้วนะครับภาพก็จะสวยกว่าเดิมนะฮะโดยในภาค2นะครับเนื้อเรื่องหลักก็จะเป็นการต่อสู้ของ4นางฟ้ากับตัวโกงของเรื่องนะฮะซึ่งในศึกครั้งนี้มีน้องสาวของเนปทูนร่วมรบอยู่ด้วยนะครับในการต่อสู้ของช่วงต้นของภาค2ครับเหล่านางฟ้าทั้ง4และน้องสาวของเนปทูนเนี่ยได้ถูกจับนะฮะหลังจากเรานางฟ้าโดนจับนะฮะก็เป็นเรื่องที่ว่า IF กับคอมป้ามาช่วยนะฮะก็เห็นว่าภาพยังกระตุกอยู่ยัตโตไซตะここが業界墓場ねเฟรมของภาค1กับภาค2บน PS Vita อาจจะไม่เลื่อนเท่าที่ควรนะฮะโดยในภาควิกตอรี่ภาค3เนี่ยเขาได้ปรับให้ดีขึ้นเยอะเลยซึ่งในการมาช่วยครั้งนี้นะครับก็มีฉากสวิตให้ดูเล็กน้อยนะฮะ
แล้วต้องกอเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะเดินว่าคลิปนี้15บวกนะครับคณะมาช่วยเหลือฮะก็มีอสูรที่มาคุมการจับกลุ่มไว้นะก็จะเห็นว่าคอมป้าก็เข้าไปช่วยเรานางฟ้านะฮะซึ่งคนแรกก็คือเนปเกียนะฮะน้องสาวของเนปทูนもっと楽しませろ。あゆさん、ネプギア。起きて早々無様なとこ見せちゃったわね。でも気をつけて。あいつの強さ半端じゃないわ。อาการช่วยเหลือเหล่านางฟ้าที่ติดอยู่นะฮะต้องใช้แชร์คริสตัลในการช่วยปลดผนึกนะครับโดยในการต่อสู้แรกของเกมนะครับเราตัวละครเราจะแพ้นะไม่ว่าสู้ไงก็แพ้นะซึ่งผลการแพ้คือเราใช้แชร์ energy เพื่อการเหยียวตัวรอดนะครับเมื่อใช้แชร์ energy ของแชร์คริสตัลในการหนีไปแล้วก็เลยไม่มีพลังในการช่วยเหลือเหล่าเทพธิดาคนอื่นนะฮะそれじゃどうしようもないじゃない。このままじゃ、私また弱いやつ止められない。力を使えばお願い。が、なんだこの光は。目が。聞いてる？やるじゃないネプギア。お前ら目が戻ったら全員ぶっ殺す。เนื่องจากในการช่วยครั้งแรกช่วยได้คนเดียวนะครับในเรื่องของภาค2ก็เลยเป็นการใช้นิฟเกียนะฮะในการดำเนินเรื่องโดยไปตามเมืองต่างๆเพื่อรวบรวมเหล่าน้องสาวของเทพธิดาคนอื่นนะมาช่วยเทพธิดาที่ถูกจับไว้นะก็落ち込まないでください。ネプギアさんを助けられただけでも十分な成果ですよ。イストワール様、私たちはこれからどうすれば？一度プラネテューヌに戻ってきてください。ネプギアさんには休息が必要でしょうし、それに3年前に何が起きたかも伺わなくてはいけません。ネプギアさんには辛い思い出かもしれませんけど。หลังจากภาคที่2ออกมานะฮะก็ได้มีคลิปตัวนี้ออกมาทางอินเทอร์เน็ตมากมายนะฮะเพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็คงไม่ได้ชมกันนะครับโดยคลิปตัวนี้ได้ถูกเข้าไปบรรจุในเกมของภาคอิตาลีด้วยนะฮะก็เป็นเนื้อเรื่องเสิร์ฟที่เวลาไปคุยตามเมืองต่างๆครับว่าเป็นฉากว่ายังไงอะ MV ตอนออกเทปครับเป็นแผนการเรียกแชร์ของทางเอฟทูนกับเดฟเกียนะครับ
ชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนเริ่มเล่นเกมนี้เพราะคลิปนี้นะครับโดยในภาพวิตอรี่ก็เป็นในเรื่องของเนปทูนนะฮะที่หลงไปอีกโลกหนึ่งนะครับโดยถูกพลังบางอย่างของฝ่ายร้ายเนี่ยโยนไปนะฮะอุ้ยกดเข้า YouTube ติดเพลงอะไรไม่รู้มานะฮะอันนี้คนบางคนก็คงจะรู้เองครับเกม業界一のマスコットオイラことワレキューがとっておきの情報をお届けするっちょよ。超次元ゲームネプチューヌ待望の続編。その名も神次元ゲームネプチューヌビクトリーっちょ。今度の舞台は業界歴1989年のゲーム業界。破滅へ向かう世界を救うべく、あの四女神たちが大活躍。もちろんオイラも凶悪なライバルキャラとして登場するっちょよ。そしてそして新たなる女神も登場。อย่างที่เห็นนะครับว่าในเรื่องในภาพวิตอรี่เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงคอสตูมของตัวละครหลักทั้ง4ตัวละครนะครับรวมทั้งมีตัวละครใหม่นะฮะคือเป็นนางฟ้าในต่างโลกขอไปครับบางทีผมจะเรียกว่านางฟ้าบางทีก็จะเรียกว่าเทพธิดานะฮะตอนในเกมนี้เรียกว่ามีกันแปลที่แปลว่านางฟ้าหรือเทพธิดาครับกำลังให้ดูนะฮะจุดเด่นในเกมของเกมนี้ครับคือเราสามารถเปลี่ยนชุดภายในเกมนะฮะสลักๆก็เปลี่ยนแต่สีครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มีการอดิชชุดเกาะนะครับตอนแปลงร่างนะจะมีชุดเกาะโผล่มานะครับสังเกตได้ที่ติดลอยๆข้างหลังไอ้ภาควิตอรี่นี้ไม่ค่อยแนะนำให้รอของวีต้านะครับเพราะว่าโคอีนานนะครับรีบอนภาค2ยังไม่ออกเลยนะครับวีต้าคงนานน่าดูครับขอข้ามไปเลยนะครับเป็นของนิปทูน PP นะครับเป็นเรียกอะไรเนื้อเรื่องที่ว่าเอาเหล่าไอดอลนะเราเอา
เอาเหล่านางฟ้านะครับไปเป็นไอดอลครับมันเป็นเหตุการณ์วิกฤตที่ว่าบนโลกของเกมเนี่ยแชร์ของเหล่านางฟ้าได้ตกลงครับเนื่องจากมีไอดอลมาแย่งแชร์เข้าไปก็เลยต้องไปเป็นไอดอลแข่งกับเขาจริงๆง่ายว่าภาคนี้พยายามจะทำตัวละครให้มีมิติมากขึ้นกว่าภาควิคตอรี่นะครับด้วยเหตุผลง่ายๆครับคือเขาจะเอามาเต้นอะไรสักอย่างมันจะดูไม่ค่อยโอเคนะฮะหลักๆของเกมไม่มากฮะก็แค่ร้องแค่เต้นมีการปรับมุมกล้องแค่นั้นเองเล่นง่ายครับแต่ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแฟนเซอร์วิสมากกว่าฮะคือคนไม่ได้ติดซีรีส์ของคามิชิเกนมาก็คงจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับเพลงก็น้อยเลือกเกินตัวละครก็มีแค่4ตัวนะครับชุดก็ไม่เยอะก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่สำหรับแฟนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่แฟนก็มองข้ามไปได้เลยครับคืออย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้ก็มีการรีเมคลงวิต้านะฮะในเวอร์ชั่นภาคแรกกับภาค2เร็วๆนี้นะฮะซึ่งทางผู้พัฒนานะกัสนะก็มีตัวเกมตัวใหม่ออกมานะครับชื่อ Fairy Fencer นะถ้าที่ผมเข้าใจในเรื่องของภาคนี้ก็จะเป็นโลกหลังจากหมดยุคนางฟ้าไปนะก็จะมีพวกคล้ายๆกับชุดเกราะของนางฟ้าหลงเหลืออยู่แล้วตัวละครหลักก็ไปเจอออกมาเลยทั้งนั้นแหละก็ยังไม่ได้เล่นนะครับพูดอะไรไม่ค่อยได้นะครับที่ผมไม่ซื้อมาเล่นฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบตัวละครตัวละครเอกที่มีผู้ชายร่วมอยู่นะฮะตัวละครหลายๆตัวก็อาจจะดูคล้ายๆกับภาคของเกมเลฟทูนะบางคนอาจจะบอกว่ามันคล้ายกับเดทอะไรนะฮะหากเกมนี้ได้ลงวีต้าเราจะนำมาเสนอให้ชมภายหลังนะคือผมไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงครับไม่เคยเล่นเพื่อนๆสนใจก็ไปหาเล่นก็ได้นะครับบน PS3 นะครับคลิปนี้จบลงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ